คนธรรมดาจะทำภาพยนตร์ได้หรือไม่สวัสดีครับผมบอยไทยนะครับผมตอนนี้ก็ยืนอยู่ที่ทางรถไฟนะครับผมขอบคุณสำหรับคนที่ติดตามนะฮะใน EP นี้ฮะก็รีแลกกันบ้างนะฮะบางทีก็ยืนอยู่ในห้องแคบๆมันก็รู้สึกอึดอัดนะฮะก็เปลี่ยนบรรยากาศกันสักนิดนึงนะครับวันนี้เราจะมาทำฉากหนึ่งในเนื้อเรื่องในเนื้อเรื่องเนี่ยเขาบอกว่าผู้ก่อการร้ายเนี่ยนะครับเขาต้องการขีปนาวุธนิวเคลียร์ที่ยกเลิกไปแล้วเมื่อ30ปีก่อนเนื่องจากว่าเทคโนโลยีเนี่ยมันพัฒนานะฮะถึงขีดสูงสุดเพราะฉะนั้นในเรื่องของสงครามเนี่ยมันก็น้อยลงแต่ว่าผู้ก่อการร้ายเนี่ยเขาคิดว่าการได้ครอบครองเทคโนโลยีเนี่ยมันไม่ใช่สิ่งที่ยิ่งใหญ่นะฮะมันเป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าไม่ใช่มหาอำนาจแท้จริงมหาอำนาจแท้จริงก็คือการครอบครองอาวุธสงครามเขาเลยยื่นข้อเสนอว่าถ้าไม่ใช่ยื่นข้อเสนอยื่นคำขู่ดีกว่าว่าถ้าไม่เอาขีปนาวุธมาแลกเนี่ยนะฮะเขาจะทำให้ระบบโทรศัพท์เนี่ยมันล่มมันวิบัติทีนี้เราก็ต้องมีฉากขีปนาวุธอันใหญ่ๆเป็นอารมณ์เหมือนโกดังใหญ่แล้วก็มีขีปนาวุธตั้งเดย์อยู่ทีนี้ครับจะทำยังไงครับทีแรกเขาคิดว่าจะทำเขาเรียกอะไรอ่ะมิสไซล์นิวเคลียร์จำลองแต่ผมคิดว่ามันคงจะโอ้โหลำเค็นพอสมควรงั้นเราใช้วิธีการแบบบ้านๆพร้อมจะไปทำฉากนิวเคลียร์แบบบ้านๆนะครับย้ำว่าแบบบ้านๆกับผมยังครับถ้าพร้อมแล้วไปดูวิธีการทำห้องเก็บขีปนาวุธนิวเคลียร์แบบบิ๊กๆกันดีกว่าครับเริ่มจากการโหลดภาพนะครับโรงเก็บกระสวยอวกาศมาก่อนนะฮะนี่เป็นกระสวยอวกาศนะครับไม่ใช่นิวเคลียร์นะครับจากนั้นเราลบรูปคนออกไปหน่อยนะฮะรูปคนออกไปนะแล้วก็ตกแต่งฉากให้กลับคืนสู่สภาพเดิมนิดนึงนะครับไม่ต้องละเอียดมากนะฮะอ้าวคนนี้มายืนทำอะไรตรงนี้เนี่ยช่างครับนะครับเราก็ลบออกไปนะครับค่อยๆลบออกไปไม่ต้องเนียนมากนะครับเพราะภาพมันจะเล็กมากเลยทีเดียวนี่เป็นป้ายโฆษณาเราก็ลบหน่อยลบหน่อยนิดๆหน่อยๆมองแทบไม่รู้เรื่องครับผมจากนั้นครับเราไปโหลดภาพกระสวยอวกาศที่ไม่ใช้แล้วนะครับนี่ก็เป็นการโชว์นะครับเราก็ตัดออกมาเลยแล้วมาจับตั้งครับนี่พอจับตั้งเสร็จปุ๊บปรับองศานิดนึงนะให้มันดูเหมือนกับมันตั้งอยู่ในโรงเก็บกระสวยอวกาศนี่แต่จริงๆเนี่ยอันนี้เราสมมุติว่าเป็นนิวเคลียร์นะครับและที่ขาดไม่ได้เลยก็คือเฟรมบนเฟรมล่างนะครับการครอปเฟรมเนี่ยมันทำให้เรารู้สึกเหมือนภาพยนตร์มากขึ้นแล้วก็สามารถดูได้ว่าควรจะจัดองค์ประกอบภาพแบบไหนดีนะฮะย่นลงไปอีกนิดนึงนะฮะผมจัดการกับภาพนิ่งครับจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะครอปนะฮะในส่วนของภาพที่ไม่จำเป็นออกไปนี่ค่อยดักขึ้นไปเลยนี่ภาพเราก็ครอบในส่วนที่ไม่จำเป็นออกไปเอาแค่กระสวยอย่างเดียวนะฮะขั้นตอนนี้ต้องใจเย็นๆนิดหนึ่งนะครับตอนนี้มันก็มีวิธีหลากหลายวิธีนะฮะแต่ผมชอบวิธีดั้งเดิมนะฮะเป็นคนหูโบราณนิดหนึ่งนะฮะก็ไปกันอย่างช้าๆปั๊บนี่ก่อนเร็วนะจากนั้นนะฮะก็ดีลิทแบ็กกราวด์ออกนะครับแล้วก็นะครับนะมีกระสวยแล้วปรับองศานิดหนึ่งถ้าเรามองจากมุมเสยเนี่ยฐานต้องใหญ่จากนั้นเราไปเอาฐานปล่อยจรวดมานะครับแล้วก็มาเอามาลบฟ้าออกไปทีนี้ไม่ต้องลบหมดนะฮะเดี๋ยวเราไปไฮสีฟ้าออกนะครับให้พอประมาณนะครับให้พอเรารู้องศานะครับทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นศิลปะครับของยิ่งไกลความละเอียดยิ่งน้อยลงนะฮะเพราะฉะนั้นนะครับก็อยู่ที่ความละเอียดของแต่ละคนนะแต่ของผมเนี่ยผมอะไรที่มันไกลมากหรือแค่เห็นแวบๆเนี่ยผมไม่ค่อยลงดีเทลลึกเท่าไหร่นะครับจากนั้นก็ปรับสีปรับแสงให้มันพอกึนกืนกับภายในห้องนิดนึงพอปรับเสร็จแล้วนะฮะเราก็ไปเอาสัญลักษณ์ของนะครับนิวเคลียร์มานะครับโลโก้นิวเคลียร์เหมือนใบพัดลม3ใบนะฮะเสร็จแล้วเราไปแปะไว้ที่กระสวยนะกระสวยนิวเคลียร์นะครับมิสไซล์ขนาดใหญ่นะครับแล้วก็ทำให้มันคือๆหน่อยทำให้มันแบบดูเป็นเงานิดนึงนะครับจากนั้นคุณเห็นไหมฮะมันมีกระสวยอวกาศสีเหลืองอยู่ข้างหลังนะครับเราเบิ้ลฉากแล้วก็ปิดมันนะตรงนี้ครับก็ไม่ต้องใส่ใจรายละเอียดมากนักนะสำหรับผมนะคนอื่นอาจจะละเอียดกว่าผมจากนั้นด้านขวาก็มีมิสไซล์สีเหลืองเช่นเดียวกันแล้วก็ปิดมันนี่เบิ้ลฉากหลังแล้วก็มาปิดมันนะครับแล้วก็ตกแต่งเห็นมั้ยฮะดูเหมือนไม่รู้เลยจากนั้นฮะกระสวยมันต้องมีก้านจับเราก็โหลดภาพก้านจับมานะครับแล้วก็ขอก้านจับมาสักนิดนึงนะฮะไอ้กระสวยส้มๆเนี่ยก็เป็นกระสวยอวกาศนะฮะเรามาทำก้านจับของนิวเคลียร์กันนิดนึงนะฮะไม่แน่ใจว่าใช้การจับหรือเปล่านะแต่มันต้องมีของมันต้องมีนี่เอาวางตรงไหนดีข้างบนไม่คือข้างล่างไม่คือต่ำลงไปอีกไม่คือปรับสีปรับแสงหน่อยให้มันเกินตรงนี้มันดูแปลกๆไงไม่รู้
ไม่คือไม่คือไว้ข้างบนดีกว่าเออเออข้างบนบิดนิดนึงให้มันดูแบบองศาแบบเงยเงยเงยนิดนึงนะฮะจากนั้นพอได้พอได้พอได้นะนะทำให้มันเหมือนกับมันวางอยู่บนไอ้พานเหล็กข้างบนนะฮะลบ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 นิดนึงนะฮะให้มันเหมือนวางอยู่ข้างบนนะฮะแล้วก็เก็บรายละเอียดเล็กน้อยจากนั้นตรงนี้ครับมันดูสว่างไปนะผมเบิ้ลภาพขึ้นมาแล้วก็ทำสีให้มันเข้มขึ้นให้มันดูมืดๆนิดนึงเหมือนอยู่ในเงานะฮะนี่ก็ผมว่าระดับนี้ก็พอได้นะในมองไกลขนาดนี้เพื่อนๆมองเห็นไหมนะฮะนี่ฮะจากนั้นครับเพิ่มแสงนิดนึงนะครับมันต้องพอเรามองแง่นเนี่ยมันจะต้องมีแสงนิดนึงฮะเราก็ปรับให้เป็นแสงสะท้อนของพระอาทิตย์หรือแสงจากข้างนอกเข้ามานะฮะเราก็ปรับนิดนึงให้มันฟุ้งๆติดปลายหัวจรวดนิดนึงนะแล้วก็ใส่ปีนะครับปี2021จริงผมใส่ผิดนะ30ปีมันต้องเป็น2000นะฮะ20นะฮะเพราะว่าเราเริ่มทำแต่2020ใส่เป็น2021ผมเดี๋ยวฉากจริงผมจะแก้เป็น2020นะฮะเสร็จแล้วเมื่อเราบิดให้มันเข้าองศานะครับก็ทำให้มันดูเก่าๆนิดนึงลบๆมันนิดนึงให้มันตัวเลขมันลางๆมันตั้ง30ปีแล้วนะให้ตัวเลขมันลางๆนิดนึงนะฮะจากนั้นก็ปรับมุมกล้องครับตอนนี้เราเอาฉากนะครับประตูเหล็กมานะครับเพื่อที่จะเปิดประตูเหล็กนะครับแล้วก็เข้าไปเจอกระสวยอวกาศเอ้ยกระสวยนิวเคลียร์นะครับมิสไซล์นิวเคลียร์เนี่ยนะครับเราก็พยายามปรับมุมกล้องนะครับให้กล้องเนี่ยมันวิ่งทะลุประตูผ่านประตูไปแล้วก็ไปแง้มมองปลายยอดของกระสวยนะครับก็มีการจัดมุมกล้องใน After Effects กันสักนิดน้อยนิดนึงเดี๋ยวเรามาดูผลว่าภาพออกมาจะเป็นยังไงนะฮะมาดูกันเลยครับทำตั้งนานนี่ก็เป็นนะฮะฉากหนึ่งนะครับที่รังสรรค์กันแบบง่ายๆเลยก็ต้องบอกครับว่าในบางฉากนะเพื่อนๆอาจจะมองว่าเฮ้ยมันเหมือนเกมมันไม่เหมือนฉากจริงๆเลยนะครับจริงๆแล้วการดูสปอยหรือว่าการรับฟังเรื่องราวต่างๆเนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นจินตนาการส่วนบุคคลเข้าไปร่วมด้วยเวลาที่เราฟังเนื้อเรื่องแล้วเราอินกับมันนะฮะจินตนาการของเราจะเกิดเพราะนั้นภาพพวกนี้มันเป็นภาพที่เรียกว่าสกิดจินตนาการของตนเองนะครับเพราะว่าแต่ละคนก็มีจินตนาการที่ไม่เหมือนกันนะฮะเพราะฉะนั้นไม่ผิดไม่ถูกครับเดี๋ยวดูฉบับรวมๆเต็มๆนะครับแล้วก็ติดตามผมด้วยครับเราจะทำนะครับเก็บเล็กผสมน้อยในฉากต่างๆไปเรื่อยๆครับจนกว่าจะครบของฉากสปอยสำหรับวันนี้ฮะไปเดินเล่นบนรางรถไฟดีกว่านะฮะคุณเล่นนะฮะบ๊ายบายครับติดตามผมด้วยครับสวัสดีครับ